สวัสดีครับผมศิริสวัสดิ์คันทองจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ครับผมสำหรับวันนี้เราจะมานำเสนอผลงานข้าวสายพันธุ์ปรับปรุงของสวทช.ครับเป็นที่ทราบกันดีว่าข้าวเป็นพืชอาหารและพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยซึ่งในแต่ละปีสร้างรายได้ให้ประเทศไทยเป็นปีละหลายแสนล้านโดยในปี2553ที่ผ่านมาไทยส่งออกข้าวได้เป็นอันดับ3ของโลกรองจากประเทศอินเดียและเวียดนามโดยในปี2553นี้ไทยส่งออกข้าว 5.7 ล้านตันอย่างไรก็ตามสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราส่งออกข้าวได้น้อยกว่าประเทศคู่แข่งก็คือเนื่องจากราคาข้าวของเรามีราคาสูงกว่าประเทศคู่แข่งจึงทำให้มีการส่งออกได้น้อยกว่าสลับสาเหตุที่ปัจจัยหนึ่งที่มีผลทำให้ราคาข้าวเราสูงกว่าคู่แข่งคือผลผลิตต่อไร่ของข้าวไทยมีผลผลิตต่อไร่ต่ำจึงทำให้มีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าดังนั้นการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีผลผลิตสูงและต้านทานต่อโรคและแมลงเพื่อลดการสูญเสียของผลผลิตจึงเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นโดยไบโอเทคได้มีเป้าหมายในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีผลผลิตสูงต้านทานต่อโรคและแมลงและโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือกสำหรับการปรับปรุงพันธุ์ข้าวของไบโอเทคนั้นจะเริ่มจากการสืบค้นหายีนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจของข้าวอันได้แก่ยีนทนน้ำท่วมยีนควบคุมลักษณะคุณภาพการหุงต้มเป็นต้นเช่นยีนความหอมยีนควบคุมปริมาณอะไมโลสตลอดจนยีนควบคุมลักษณะต้านทานต่อโรคแมลงเป็นต้นจากนั้นทำการพัฒนาเครื่องหมาย DNA เพื่อใช้ในการติดตามยีนดังกล่าวในการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือกจากนั้นจึงใช้เครื่องหมาย DNA ที่พัฒนาได้นั้นมาใช้ในการติดตามข้าวเพื่อคัดเลือกข้าวที่มียีนเป้าหมายของเราเอาไว้เช่นยีนต้านทานโรคไหม้ทนน้ำท่วมเป็นต้นครับสำหรับในวันนี้ก็จะมามีพันธุ์ข้าวที่จะมานำเสนออยู่4สายพันธุ์ได้แก่ข้าวหอมนาคาข้าวหอมจินดาข้าวพันดา6401และข้าวหอมมาลายแมนสำหรับข้าวหอมนาคานั้นครับเป็นข้าวเหนียวไม่ไวต่อช่วงแสงไม่ไวต่อช่วงแสงทนน้ำท่วมฉับพลันทนแล้งต้านทานต่อโรคไหม้และโรคขอบใบแห้งเป็นข้าวเหนียวที่มีลำต้นแข็งแรงเมล็ดมีกลิ่นหอมนุ่มและสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีอายุเก็บเกี่ยว130วันและผลผลิตประมาณ700ถึง900กิโลกรัมต่อไร่เหมาะสำหรับการปลูกในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยโดยข้าวหอมนาคานี้เกิดจากการผสมระหว่างข้าวเหนียวและข้าวเหนียวเป็นโดยมีข้าวเหนียวเป็นสายพันธุ์แม่และก็ข้าวเจ้าต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งเป็นสายพันธุ์พ่อทำการคัดเลือกลักษณะเป้าหมายโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือกจนได้ข้าวสายพันธุ์คงที่จากนั้นนำข้าวสายพันธุ์ดังกล่าวไปปลูกทดสอบในแปลงเกษตรกรโดยความร่วมมือจากพันธมิตรได้แก่มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตรจำกัดโดยการเพื่อทดสอบในแปลงเกษตรกรและถ่ายทอดข้าวเหนียวหอมนาคาสู่เกษตรกรในจังหวัดลำปางพะเยาเชียงรายเชียงใหม่อุดรธานีนครพนมและกาฬสินธุ์ปัจจุบันเรามีพันธมิตรเพิ่มคือธกส.เข้ามาร่วมถ่ายทอดข้าวหอมนาคาดังกล่าวครับต่อพันธุ์ข้าวพันธุ์ต่อไปคือข้าวหอมจินดาสำหรับข้าวหอมจินดาเกิดจากการผสมระหว่างข้าวปทุมธานี1และข้าวต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งซึ่งทำการผสมและคัดเลือกลักษณะต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งความหอมและคุณภาพการหุงต้มโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือกจนได้ข้าวเจ้าขุ่นนุ่มไม่ไวต่อช่วงแสงต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งลำต้นแข็งแรงไม่หักล้มง่ายอายุเก็บเกี่ยวประมาณ120วันผลผลิต800กิโลกรัมต่อไร่เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือโดยข้าวหอมจินดานี้ได้มีการปลูกทดสอบผลผลิตในแปลงเกษตรกรร่วมกับมูลนิธิรวมใจพัฒนาในการปลูกทดสอบในแปลงเกษตรกรในเขตจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีนครสวรรค์ชัยนาทและก็ร่วมกับพันธมิตรอื่นในการปลูกทดสอบในกำแพงเพชร
เพชรบูรณ์ลำปางแล้วก็เชียงใหม่ครับผมส่วนข้าวธัญญา6401เกิดจากการผสมระหว่างข้าวกข .47 กับข้าวต้านทานต่อโรคของใบแห้งจากนั้นทำการคัดเลือกลักษณะเป้าหมายก็คือลักษณะต้านทานต่อโรคใบแห้งคุณภาพถุงต้มจนได้ข้าวสายพันธุ์ดีเด่นที่เป็นข้าวเจ้าพื้นนุ่มไม่ไวต่อช่วงแสงต้านทานต่อโรคของใบแห้งลำต้นตั้งตรงอายุเก็บเกี่ยวประมาณ110 ถึง 120 วันผลผลิตประมาณ700ถึง800กิโลกรัมต่อไร่เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่ภาคกลางโดยพันธุ์ข้าวธัญญา6401นี้ได้มีพันธมิตรร่วมทดสอบในแปลงเกษตรกรก็คือมูลนิธิรวมใจพัฒนาในการปลูกทดสอบในจังหวัดสุพรรณชัยนาทนนทบุรีแล้วก็กำแพงเพชรครับผมสำหรับพันธุ์ข้าวพันธุ์สุดท้ายคือข้าวพันธุ์หอมมะลิแมนข้าวหอมมะลิแมนเป็นข้าวที่เกิดจากการฉายรังสีโดยนำข้าวเจ้าหอมนิลไปฉายรังสีจากนั้นทำการคัดเลือกจนได้ข้าวเจ้าหอมนุ่มเมล็ดสีฟางก็คือจะได้ข้าวหอมนุ่มอายุสั้นไม่ไวต่อช่วงแสงต้านทานต่อโรคไม่ปานกลางตรงกอตั้งตรงลำต้นแข็งแรงอายุเก็บเกี่ยวประมาณ110วันผลผลิต700ถึง800กิโลกรัมต่อไร่ในพื้นที่ภาคกลางโดยข้าวหอมมะลิแมนนี้มีการปลูกทดสอบในแปลงเกษตรกรโดยศูนย์ในแปลงเกษตรกรที่จังหวัดนครปฐมสุพรรณบุรีและชัยนาทอันนี้อย่างไรก็ตามการปรับปรุงพันธุ์นี้การผลงานเหล่านี้ประสบความสำเร็จได้เพราะมีพันธมิตรทั้งภาคเอกชนภาครัฐและภาคมหาลัยที่ให้การสนับสนุนและถ่ายทอดพันธุ์ข้าวเหล่านี้สู่เกษตรกรครับผมอย่างไรก็ตามสำหรับท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติตามข้อมูลข้างล่างนี้ครับผม